ัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากสุขสันต์เฮฮาปิดตัวคิวสุดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์กลางกองถ่ายล่าสุดพี่เบิร์ดธงชัยก็ควงนางเอกชมพู่อริยามาทำภารกิจสำคัญเพื่อละครกลกิโมโนค่ะนางเอกชมพู่อริยาก็ดูดความรู้จากบิ๊กบราเธอร์พี่เบิร์ดธงชัยจากการร่วมงานในละครกลกิโมโนทุกกระบวนท่าล่าสุดเรียนรู้ไปถึงการปล่อยพลังเสียงร้องเพลงประกอบละครซึ่งเป็นเพลงคู่ที่คู่รักในอดีตชาติอย่างพี่เบิร์ดกับชมร้องด้วยกันถือเป็นเพลงเด็ดฮุกเข้าถึงคู่หัวใจคนดูแน่ๆโดยเพลงนี้ต้องใช้พลังแบบสุดเสียงสังทำเอาสาวชมล้มแทบจับแต่ได้พี่เบิร์ดขี่ม้าขาวมาให้กำลังใจข้างๆและสอนเทคนิคระดับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดให้ถูกใจผู้จัดพี่น้องอรุณชาที่ยิ้มแป้นเอียงคอเพลิดเพลินตลอดการอัดเสียงเลยล่ะค่ะสมก็มีความมั่นใจอยู่แล้วเราเล่นเองด้วยเราจะรู้อารมณ์ว่ามันจะไปทางไหนดีพี่เบิร์ดว่าตรงนี้ง่ายสุดครับเป็นอีกงานหนึ่งที่เราภูมิใจแล้วก็มันคือโปรดักชันมันสวยงามมากดวงกำลังพุ่งปรี๊ดเลยค่ะเพราะละครมาลีเรืองระบำก็ประสบความสำเร็จด้านบวกสุดๆเปิดร้านเค้กก็รุ่งเรืองล่าสุดผู้จัดพี่ไก่วรายุทธเลยระเบิดความสามารถงานครัวเปิดร้านอาหารอิตาเลียนไทยชื่อเดียวกับร้านเค้กวราโนย่านพระราม3เมื่อคืนนี้พร้อมดีดนิ้วเรียกรวมพลนักแสดงในละครมาลีเรืองระบำทั้งพระนางสนแพทมาปาร์ตี้ฉลองความสำเร็จและมอบดอกไม้ขอบคุณให้พี่บุ้ยนันทวันคนเขียนบทมาลีเรืองระบำด้วยโดยร้านอาหารนี้จะเป็นหนึ่งในฉากสำคัญของละครเรื่องใหม่ที่กำลังถ่ายทำอยู่ด้วยค่ะเจ้าบ้านเจ้าเรือนค่ะสุดหล่อติ๊กเจษฎาพรผลดีซีริต้าเขาสวยอยู่แล้วเขาเล่นเข้าขากันนะวันที่20นี่ถ่ายแน่นอนแล้วค่ะเปิดกล้องแล้วฝากเจ้าบ้านเจ้าเรือนหลังจากถ่ายทำมานานถึง7เดือนคราวนี้ผู้จัดพี่น้องอรุณโอชาก็นำทีมนักแสดงพระเอกป๊อปถากูลนางเอกซาร่าเล็กน็อตวรริศเบนซ์พรชิตาปั้นจันทร์ปรมะพี่บีธีรพงษ์และอีกเพียบที่รวมแก๊งมารีแลกซ์กันในงานเลี้ยงปิดกล้องละครกระตุกหนวดเสือด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองสุดๆงานนี้เหล่าซุปตาก็ได้ปลดปล่อยกันอย่างเต็มที่บนเวทีประชันพลังเสียงก่อนจะปิดท้ายด้วยท่าเซลฟี่เอียงคอ45องศาฉีกยิ้มแป้นจนตะคริวเกือบขึ้นหน้าไปเลยค่ะมันเป็นละครที่แบบมีทุกแนวจริงๆอะค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบว่าทั้งบู๊ด้วยแต่ก็ต้องมีตลกด้วยแล้วก็มีความแบบมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กโรแมนติกฝากละครเรื่องกระตุกหนวดเสือนะคะเราก็ถ่ายทำกันมาระยะหนึ่งพอสมควรถ่ายทำค่อนข้างไกลแล้วก็ไม่ง่ายไปเขาใหญ่ตลอดเวลาไปหาโลเคชั่นสวยๆนะคะเพื่อแบบจำลองให้เป็นแนวคาวบอยจริงๆทุกคนก็ตั้งใจทำงานแล้วเนื้อเรื่องก็สนุกมากๆมีหลากหลายแนวที่แน่คือหัวเราะแน่นอนยิ้มแล้วก็มันไปด้วยค่ะก็ฝากด้วยนะคะกระตุกหนวดเสือค่ะงานนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆค่ะเพราะหลังจากให้โชว์เดี่ยวร้องคนละเพลงผู้จัดพี่น้องอรุณโอชาก็จับคู่ซุปเปอร์ดีว่าเจนนิเฟอร์คิมพีทพลมาดูโอร้องเพลงประกอบละครฟอร์มยักษ์บางระจันคู่กันโดยมีนักแต่งเพลงมากความสามารถอย่างพี่เทียงวิเชียนมาคอยกำกับให้ออกมาพิเศษและยิ่งใหญ่สุดๆตั้งตารอชมและรอฟังกันได้เลยค่ะพอนี้ต้องร้องคู่กันและประสานกันเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยดีอะเป็นเสียงเล็กๆทั้งสองคนอยู่ในนั้นเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นสีแก่ความเป็นแก่อาชีพนักร้องของพวกเราทั้งสองคนบางครั้งเราอาจจะหลงลืมสิ่งที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ของประเทศชาติบ้านเรากลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาล้ำลึกกันอีกครั้งกลับมาสำเนียกันอีกสักทีหนึ่งเราจะได้รู้ว่าทำไมคนไทยถึงจะต้องรักประเทศไทยค่ะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสร้างสีสันให้วงการหวานๆมีข่าวดีมาบอกวัยรุ่นยุคคุณแม่ค่ะเพราะตอนนี้ iWave กำลังจะเปิดเวทีให้พี่ๆศิลปิน The Palace มาสนุกกันอีกครั้งนึงนะคะในคอนเสิร์ต The Palace and Friends Reset Concert ในวันเสาร์ที่17มกราคม2558ที่ Impact Arena เมืองทองธานีบัตรมีจำหน่ายแล้วที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาเลยนะคะแฟนๆเลโทรห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะส่วนตอนนี้ไปดูกันนะคะว่าหัวหน้าแก๊งวัยแสบอย่างอาริคิรเดชและจ๊ะจิตตาภาทำอะไรยังไงถึงได้สาแรกขาดผู้จัดใจดีอย่างพี่เอิร์นนิติพัฒน์ก็เตรียมจัดละครที่สะท้อนเกี่ยวกับปัญหาสังคมในรั้วโรงเรียนอย่างวัยแสบสาแรกขาดมายั่วน้ำลายแฟนๆโดยฟิตติ้งครั้งนี้ก็นำพระเอกตีหล่ออย่างอาเล็กธีรเดชและนางเอกสาวเปรี้ยวจ๊ะจิตตาภาโคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกซึ่งเรื่องราวที่มาจาก5ครอบครัวของเด็กนักเรียนจะนำปัญหาวุ่นๆและความท้าทายต่างๆมาให้โรงเรียนที่พี่ตุ๊กดวงตาเป็นเจ้าของและบริหารโดยทายาทรุ่นใหม่ไฟแรงอาเล็กที่ต้องแท็กทีมกับนักจิตวิทยาอินเตอร์อย่างจ๊ะที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหางานนี้คำศัพท์เทคนิคเชิงจิตวิทยาต้องเป๊ะอย่างนี้นางเอกของเราขอบอกเลยค่ะว่าพร้อมสู้ค่ะ
เป็นนักจิตวิทยาค่ะก็จะมาในแนวที่แบบหนักใจในเรื่องของบทมากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้แบบมันมีศัพท์เฉพาะเยอะมากแล้วหลุดตรงนั้นไม่ได้เนาะหลังจากที่คุยกับคนเขียนบทแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องคือต้องมีความรู้แน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มาเจอกับปัญหาของเด็ก5คนนี้แต่ซึ่งคือถ้าเกิดเป็นแม่เนี่ยผู้บริหารคนเก่าเนี่ยเขาคงไล่เด็กออกไปแล้วเอ๊ะทำไมเราต้องเอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยออกไปให้สังคมทำไมเราอยู่เด็กเขาอยู่ในโรงเรียนเราทำไมเราไม่มาแก้ไขปัญหานั้นๆคือเรื่องนี้ด้วยชื่อเรื่องอาจจะดูใสๆอ่ะแต่จริงๆมันเป็นละครที่ทำออกมาตรงแล้วก็ค่อนข้างแรงโดยจะมีจ้ากับอเล็กเป็นแบบตัวเบรกให้ละครมันซอฟต์ขึ้นป้าป๋าจำเป็นจากตอนแกะดำครั้งก่อนเมื่อวุฒิได้เข้าทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วเรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นเป็นลำดับค่ะเมื่อชายหนุ่มเกิดไปค้นพบว่าภายในบริษัทมีการตุกติกยักยอกเงินบริษัทกันทุกคนในตอนใหม่ลาออกลาก่อนนี้เรื่องราวความวุ่นวายก็ยังไม่จบสิ้นเพราะนอกจากวุฒิจะต้องวุ่นวายไปกับเหล่าเพื่อนร่วมงานแล้วแฟนเก่าของเขารับเชิญโดยดีเจบูมยังคัมแบ็กกลับมาให้วันไว้อีกงานนี้ทำเอาสาวฝ้ายนันทนัทถึงกับออกอาการลมเพชรหึงจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่เลยค่ะเปิดตัวแฟนเก่าของวูดี้ก็คือมาแล้วก็แบบป่วนๆหยวนก็จะงงๆว่าแบบเฮ้ยดอลล่าคือบูมเนี่ยเป็นแฟนเก่าเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกมาได้ยังไงอะไรไหวนิดนึงว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วตอนที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแอบชอบวูดอยู่ลึกๆแต่ว่าพอแฟนเก่ากลับมาแล้วก็เอ๊ะยังไงเขาจะกลับไปคืนดีกันหรือเปล่ามันก็ยังมีอดีตเยอะไงมันก็เลยประมาณว่าพอกลับมาเราก็เลยแบบเฮ้ยแบบอึ้งๆยังสับสนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยนี่ก็เลยหึงอะไรเงี้ยใช่นิดนึงแล้วสรุปจะจบยังไงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกต้องไปติดตามชมกันในซีรีส์นะคะถือเป็นวันเกิดที่อิ่มบุญของพี่ตุ๊กดวงตาที่ได้ผนึกกำลังกับผู้จัดพี่ไก่วรายุทธทอดสะพานบุญเชิญทีมผู้จัดพี่กอบสุขพี่น้องอรุณโอชาแม่ก้อยธาริกาพร้อมทัพนักแสดงนำโดยคู่จิ้นทะลุจอพระนางอเล็กธีรเดชจอยรินลนีและนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อีกมากมายมาร่วมถวายพระพุทธรูปปางนาคปรกหน้าตัก59นิ้วเพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมงานนี้แม่ก้อยก็ถือโอกาสพาชาวคณะไปสักการะพระธาตุประจำวันเกิดแบบจัดเต็มครบทั้ง7วัด7วันสีสันบันเทิงก็ขออนุโมทนาสาธุดังดังอีกครั้งด้วยค่ะอิ่มทุกคนที่มาทำบุญนี้ทุกคนได้บุญหมดครับยังมีอีกบุญนึงครับบุญวันนี้แล้วก็มีการสร้างโรงเรียนสี่ภาคของสมเด็จพระเทพฉลอง60พรรษานะครับซึ่งทางเราก็มีแล้ว3โรงเรียนได้เงินครบแล้วเหลืออีก1โรงเรียนค่ะ1โรงเรียนครับเชิญชวนอีก2ล้านบาทช่วยๆกันหน่อยครับเพราะว่าหามา3โรงเรียนเหนื่อยครับนะครับบริจาคได้กับมูลนิธิเพื่อนศิลปินช่อง3เลยนะครับขึ้นทางใต้นี้เลยนะครับกราบขอบพระคุณแฟนๆทุกคนครับใกล้ขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะสำหรับการประกวดมิสเวิลด์2014ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษงานนี้ตัวแทนของประเทศไทยอย่างน้องเมย่านนทวรรณทองเหลงก็ทุ่มสุดตัวหวังคว้ารางวัลในการประกวดครั้งนี้มาฝากแฟนๆนางงามและคนไทยทุกคนค่ะอย่าลืมส่งกำลังใจแรงเชียร์ไปให้น้องเมย่ากันเยอะๆนะคะติดตามการถ่ายทอดสดรอบสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่14นี้เวลา 23:30 นทางไทยทีวีสีช่อง3ค่ะแฟนๆรายการกาละแมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะสัปดาห์นี้ครบรถจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเน็ตไอดอลคนดังอย่างดีเจมาตูมเคล็ดลับการคุยกับแมวของพระเอกซันนี่สัญญาลูกผู้ชายของแจ็คแฟนฉันและชีวิตนักแสดงผู้อาภัพกับโรคที่รุมเร้าของพี่ปุ๊กกี้ชุลีพรเสาร์อาทิตย์นี้1ทุ่มตรงทางช่อง3 SD 28หรือ38ส่วนตอนนี้ทางช่อง3 Original และช่อง3 HD ละคร3ใบไม่เถารอมอบความสนุกให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหวานแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ